Speed Rider. ครับผมเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18:30 น.ถึง20:40 น.จะรีบจบไปไหนเดี๋ยวไม่ทันยังเหลือไหนเบรกใจเย็นต้องบอกว่าเราห่างไป2-3 วันนี้นิดนึงมากไปมากโอ้แม่ต้องบอกว่าเบรกนี้นะครับก็ยังรับสายแล้วก็ Animation เกินครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจเย็นก่อนเลยดีกว่าครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรตังคิดถึง X Speed โซมิกไบค์คุณภาพมาตรฐานต้องมี ID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มากเลยยังไม่เปิดจะปิดซะแล้วเมื่อกี้คิดถึงพี่บอมนะไปเกาหลีใช่พี่บอมไปเที่ยวเกาหลีไปเป็นกวนมึนโฮสนะครับก็มีกิจกรรมนะครับกับกลุ่มของไปกับพี่โบ๊ทด้วยแล้วก็มีกลุ่มๆหลายๆท่านไปกันกลับมาก็หลังสงกรานต์ประมาณ14ครับนะครับก็จะมาเปิดวันที่17ก็เราก็จะมาถ่ายทอดสดกันเหมือนเดิมนะครับช่วงสงกรานต์ก็จะเป็นช่วงของเทปที่เราไปทำกิจกรรมกันมาไม่ว่าจะเป็นบิดไปเลทดสอบไหว้พระเก้าวัดนะครับทดสอบขับขี่ต่างๆที่เราไปทำกิจกรรมมาเราก็จะมาตัดต่อเป็นเรื่องราวร้อยเรื่องราวแบบความสวยงามนะครับแล้วเราก็ได้เห็นหน้าตาทุกท่านแน่นอนที่ไปร่วมกิจกรรมกับเรานะครับแน่นอนครับหลังสงกรานต์นะครับช่วงของจะมีช่วงปิดอีกครั้งนึงก็คือช่วงของ29-31นะครับวันแรงงานเราก็จะพยายามจะหาทริปนะครับที่จะไปขับขี่กันอาจจะเป็นทริปที่แบบว่าเป็นการทริปแชร์เดินทางกันแบบด้วยการแชร์กันนะครับเพราะว่าจะได้ไปสนุกกันหลายๆท่านอยากจะไปอีกขำๆอ่ะไปขำๆวันนั้นขำๆไปใกล้ๆเอาไม่อีกคันอ่ะก็เลยมองกันไว้ที่จังหวัดกาญจนบุรีเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้ยังไม่แน่นี่ประกาศไปก่อนว่าช่วงเนี้ยนะครับหลายๆคนอยากจะขับขี่กับเราอีกนะครับเราก็จะโอเคมันก็ไปอยู่ช่วงหยุดยาว3วันนะครับอาจจะไปเสาร์อาทิตย์ค้างคืนนึงแล้ววันจันทร์ก็มาพักผ่อนแล้ววันอังคารก็มาทำงานกันต่อนะครับก็ดูกันอยู่ว่าทริปนี้จะไปไหนนะครับเดี๋ยวเราขอปรึกษาสักนิดนึงว่าช่วงนี้ก็ให้ไปพักผ่อนกลับบ้านไปเที่ยวบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่ต่างจังหวัดกันก่อนกับช่วงสงกรานต์แล้วกันเนี่ยยังไงก็ขับรถปลอดภัยนะดูวันดูอันนี้ด้วยดูแบบว่าดูจังหวะด้วยก็ดูโหวตด้วยว่าเผื่อว่าพี่ๆท่านใดมีไอเดียไปตรงนี้ดีกว่าเป็นทริปแชร์ทริปแชร์ครับนะครับมาดูเอสเอ็มเอสดีกว่าเอสเอ็มเอสดีกว่านะครับมีไหมมาเลยเมื่อกี้ตอบไปสักครู่แล้วนะครับพีเซ็ก150ไล่ข้างวิ่งสู้ CBR 150หัวฉีดได้ไหมครับไล่โอ้โหไล่ยากไล่ข้างอย่างเดียวเลยเหรอไล่ข้างเดียวสู้ไม่ได้ครับไม่ได้หรอครับต้องมีทำลูกทำชักครับถึงจะสู้เขาได้ด้วยสเปคแต่ถ้า CBR เขาทำมาด้วยโอ้โหนี่ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เลยสเก็ต150เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของรูปแบบเครื่องยนต์เนี่ยมันไม่เหมือนกันการทำงานใช่การทำงานเครื่องยนต์ไม่เหมือนกันคือตัว150เนี่ยเห็น150แต่มันทวินแคมนะมันแบ่งแยกการทำงานชัดเจนทวินแคมคือเป็น2แคมทวินแคม4วาล์วด้วยแต่พิเศษนี่เท่าไหร่2วาล์วเหมือนกัน2วาล์ว2วาล์วเล็ก2วาล์ว ID วาล์วไอเสียวาล์วแต่ CBR 150คือ ID 2ไอเสีย2เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเผาไหม้ในเรื่องของการรีดเร่งนี่แค่เฉพาะเรื่องของแคมชาร์ปนะยังไม่รวมในเรื่องของอัตราการทดเกียร์อัตราขั้นต้นยากครับยากยากถ้าต้องไล่ต้องทำเยอะต้องไปอัพลูกนะครับยืดชักใส่ท่อทำหัวฉีดใส่กล่องอาจจะไปได้ดูดีแค่ช่วงต้นๆใช่แต่ถ้า5-6ถ้าทบีอาร์เขาทำมาด้วยนะยิงไปกันก็พอไล่ได้แต่ไล่ไม่เข้าหรอกนะครับไล่ไม่เข้าหรอกยังไงก็ไล่ไม่เข้านะครับถ้าทบีอาร์เขายิงทำมันยิงไปกันใหญ่เลยแล้วเลยนะครับจีนซื้อแบรนด์เบนเนอรี่มาคุณภาพจะดีไหมครับจีนซื้อแบรนด์มาเหรอใช่เหรอไม่ได้ไม่เขามาประกอบครับมองที่อาเคสข้างสองว่าอยู่ตัวนี้เป็นตัวแอมเจอร์เข้าใจก่อนเข้าใจก่อนคือจีนเขาจีนก็ซื้อแล้วเหรอยังจีนไม่ซื้อยังเหมือนเดิมนะครับอาจจะเห็นว่ามาจากจีนเป็นแบรนด์อิตาลีใช่แบรนด์อิตาลีเขาไปเอาอะไรบางส่วนที่ผลิตในจีนประกอบแล้วกลับมาบ้านเราแค่นั้นเองใช่เขาไม่ได้ซื้อทั้งแบรนด์อย่าไปคิดมากไม่ไรพวกนี้มันมี QC อยู่แล้วใช่ครับ QC อิตาลีเขาจะมาดูชอบตัว TRK 502ตัวนี้เป็นเครื่อง500 cc 2สูบนะครับก็ละไม้คล้ายคลึงกับอีกหนึ่งค่ายใช่ หน้าแหลมๆซึ่งบอกว่าเปิดตัวไปที่งาน Expo Motor Expo เมื่อปลายปีที่แล้วได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เขามีตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัว600 GT 600ซึ่งภาษาเอเวอร์เจอร์เหมือนกันแต่ตัวนั้นไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะว่าด้วยความหนักน้ำหนักของตัวรถที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับด้วยสวิงอาร์มด้วยเฟรมเนี่ยมันเป็นเหล็กเขาเลยกลับไปทำใหม่แล
แล้วตอนนี้ตอบกระแสในเชิงของรถขนาดกลางที่500 cc up เนี่ยตัวนี้เป็น502ใช่ไหมก็ จะลดอาจจะเรียกว่าเพิ่มสมรรถนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัสดุต่างๆให้เป็นอลูมิเนียมเยอะขึ้นน้ำหนักเบาขึ้นแน่นอนว่าเมื่อน้ำหนักกับแรงม้าที่มันน้ำหนักเบาขึ้นและแรงม้าคงที่เนี่ยมันก็สามารถที่จะเพิ่มทอร์คเพิ่มแรงม้าได้ใช่แล้วเนี่ยดูดิออปชั่นเขามีกระเป๋ามีให้หมดนะครับจะมีแบบการ์ดแฮนด์ตัวท็อปอะไรเขามีให้หมดแบบถือว่าน่าขี่นะสำหรับ500ซีซีนะครับถือว่าน่าขี่ทีเดียวแล้วตอนนี้ยอดจองค่อนข้างจะเยอะแต่ผมยังไม่รู้ว่าเขาปล่อยหรือยังเพราะว่าเอ็กซ์โปมันติดเรื่องเหตุการณ์ตรงนั้นด้วยน่าจะปล่อยประมาณนี้แหละนะครับช่วงนี้น่าจะปล่อยรถเนี่ยหมูมันอั้นมาเยอะมากนะใช่ปลายปีที่แล้วนะยังไงก็ต้องขอให้ทุกท่านรอนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถทดสอบที่เราจะพยายามมาคือตอนนี้มันมีการเขาเรียกมันเป็นช่วงเสียสูงตั้งแต่ช่วงต้นปลายปีต้นปีที่ผ่านมานะฮะก็ที่เรารู้อยู่แต่ว่ายังไงเราก็ต้องดำเนินกันต่อไปก็ขอเวลาครับเกี่ยวกับเรื่องที่รับปากกันเอาไว้ไม่พลาดแน่นอนนะฮะส่วนราคาตัวนี้ระดับเครื่องรถ500 cc เนี่ยราคาจะไม่น่าจะเกินที่ 250,000 นะพอรถ200 cc 500 cc เนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ย 250,000 260,000 240,000 230,000 โดยประมาณนะครับครับผมมาเรื่องต่อไปสนใจ Yamaha XSR 900ราคา 420,000 บาทคุ้มค่าไหมครับคุ้มครับมือหนึ่งนะเป็นราคามือหนึ่งใช่ถือนี่คือมือหนึ่งนะถือว่าคุ้มคุ้มอยู่แล้วเพราะว่ารถแต่อย่าไปเทียบกับตัว MT นะที่ตัวใหม่ล่าสุดจะไปเทียบกันนะมันคนละเรื่องกันมันตัวนี้เขาขายด้วยดีไซน์เขาเรียกสไตล์ VR Heritage นะครับซึ่งใช้เครื่องยนต์เดียวกับ MT นี่แหละนะครับแต่เราอย่าไปมองราคาตัวใหม่เรามองในเรื่องของการดีไซน์การออกแบบนะครับซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างไปกับตัว MT หรอกนะครับแต่แค่ตัวใหม่เขามีออปชั่นเพิ่มมาหน่อยเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นรถสไตล์แบบเครื่องยนต์เล้าๆอ่ะแบบว่ารูปทรงมันออกคลาสสิกวีอ่ะเขาเรียกว่าวินเทจแต่ว่าเมื่อเวลาตอบโจทย์การเข้าโค้งหรือว่าเดินคันเร่งเนี่ยสนุกมากเพราะว่าตัวนี้เราได้ไปเทสที่สนามช้างแต่เป็นลองฟิลแบบบนรถสปอร์ตเลยคือไม่น่าเชื่อเลยนะว่าสไตล์วินเทจเฮอริเทจเนี่ยมันจะแบบทำได้ขนาดนี้เพราะว่าปกติแล้วสไตล์นี้มันจะเป็นแบบสไตล์ขี่หล่อๆสไตล์ขี่แบบชิลๆมันจะเร็วมากกว่านี้ไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่แบบมันใช้เครื่อง MT ด้วยนะฮะแล้วก็กับการดูเด่นหน้ายางขนาดนี้สนามช้างนี่แบบว่าขี่ลงไปนี่ขนมเลยนะขี่เช็ดเลยอ่ะขี่แบบพักทงพักเท้าคอเธอนี่ไปหมดเลยใช่นะครับถือว่าเป็นรถที่มีสมรรถนะเครื่องยนต์ที่ดีแล้วก็การทรงตัวดีมากไม่ย้วยไม่สายนะครับต้องบอกว่าเป็นการออกแบบมาที่ท่านั่งก็ดีนั่งสบายนั่งสบายกว่า MT เพราะว่าเป็นสไตล์อย่างที่บอกมันเป็นเฮอริเทจกึ่งวินเทจนั่นแหละนะครับนั่งสบายแต่ว่าตอบโจทย์ในเรื่องของอัตราเร่งที่ดีขี่สนุกนะครับอยากจะเร่งเปิดคันเร่งก็เปิดไปเลยนะมันเหมือนกันหลายสไตล์รวมอยู่ในรถคันเดียวกันเนาะสปอร์ตเนกเก็ตคลาสสิก มันอยู่ในตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ราคาขนาดเนี้ยผมว่าไม่แพงนะครับเล่นได้เล่นได้จัดไปอ่ะเอสเปรสต่อไปมีไหมการใช้เอนจินเบรกมีผลต่อชุดเกียร์ไหมครับจริงๆนั้นมันก็มีนะมันมีอยู่บ้างเวลามันจริงๆมันต้องคนเป็นนะว่าง่ายเหอะคนต้องคนรู้ในเรื่องของระบบว่าควรได้จะเชนตรงไหนจะรวบตรงไหนหรือว่าไม่รวบตรงไหนพอเราขี่เนี่ยเรารู้ว่าตึงตึงเรารู้ว่าจังหวะแล้วต้องเลี้ยวตรงไหนต้องแล้วต้องเชนตรงไหนให้มันแบบตึงตึงตึงไม่ใช่มาถึงอ๋อกึ๊กเนี่ยคือถ้ามันไม่ใช่รถแข่งเนี่ยมันก็จะแบบไปตรงนั้นมันเนาะอย่างบางทีหกลงมาเหลือหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยรวบเกินถ้าเผื่ออย่างนั้นเนี่ยมันก็โหดไปมันก็มีจังหวะรวบใช่ไหมจังหวะรวบเกียร์ไม่ใช่แบบเห็นในขนาดโอ้โหมาเกียร์6ทำไมโค้งนี่เข้าเกียร์1แล้วรวบทีจริงๆเขาไม่รวบทีเดียวนะครับยกรวบตุ้ง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 อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มาถึงอ๋อยกเขาเร่งเบรกตั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 กนะครับมันอย่าว่าแต่เอนจินเลยทรงตัวรถยังไม่ได้เลยหลังๆก็เลยมีในเรื่องของสลิปเปอร์คลัชแท็กชั่นคอนโทรลเนี่ยมาช่วยสลิปเปอร์คลัชด้วยที่แบบว่าพอเชนหนักๆแล้วมันทำให้ล้อไม่ล็อกการสลิปเนี่ยนะฮะผลเสียมันมีอยู่แล้วครับยิ่งรถที่มีอายุการใช้งานนานๆเนี่ยการสึกหรอของชุดเกียร์ที่มันทำงานมานานแล้วเยอะแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปรวบเกียร์เร็วๆเนี่ยนะครับโอกาสที่เกียร์มันจะลูดเกียร์มันจะแตกมีนะครับแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ง่ายๆหรอกไม่ได้สึกกันง่ายๆชุดเกียร์เพราะการใช้เอนจินเบรกเนี่ยคำว่าเอนจินเบรกเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่การเชนเกียร์อย่างเดียวนะบางทีรถติดจังหวะยกคันเร่งก็คือเอนจินเบรกแล้วนะใช่ดึงรอบเครื่องแต่ก็ดึงหน่อยนึงเป็นตัวเองไม่ได้ดึงเยอะแยะมากมายเพราะนั้นในการที่จะรวบเกียร์จริงๆก็ค่อยๆรวบแล้วกันเพราะเราไม่ได้ไปแข่งกับใครค่อยๆลงทีละเกียร์ยกปึ้งแล้วก็ค่อยลงทีละเกียร์นะครับมันจะไม่ต้องไปรวบนะครับเพราะถ้ารวบแล้วเนี่ย
มันจะมีโอกาสที่อาจจะไม่ใช่เกียร์มันจะไปแล้วหลายๆอย่างเลยเคยไปรวบเกียร์ไงสมมติไม่ใช่สมมติเรื่องจริงเลยแหละที่ไปต่างจังหวัดอ่ะเหมือนกับว่าขี่ไกลเกินแล้วแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรรถเป็นรถครอบครัวแล้วเรามันแล้วอ่ะรวบตึ้ง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 ยังไงไอ้ชุดคัตออโต้ขาดนั่นเห็นไหมเนี่ยนี่คือรถตลาดรถตลาดคือว่ารถที่จริงเขาการใช้งานเขาไม่ได้ใช้อย่างนี้ใช่เพราะนั้นก็อยู่ที่ตัวรถด้วยแล้วก็อยู่ที่การขับขี่ด้วยเพราะนั้นก็ขี่ให้ระวังการใช้เอนจินเบรกก็อย่างที่พี่ตู่บอกจริงๆแค่ยกคันเร่งแล้วเบรกตอนนี้ก็ช่วยได้แล้วแต่ถ้าจะลงเกียร์ค่อยๆลงทีละเกียร์ตึ้งตึ้งตึ้งอย่าไปรวบแบบพับๆๆนะครับทำอย่างไรกับระบบเบรก Z800 ให้ดีกว่านี้ใช้งบเท่าไหร่ตอนของเดิมมันไม่ดีหรอของเดิมมันก็ดีอยู่แล้วนะจานคู่นะเออถ้าทำให้ดีกว่านี้ก็เปลี่ยนใส่แบมโบ้ซะเลยนะยกชุดบนล่างพร้อมสายถักชุดหนึ่งรับรองเบรกหัวทิ่มเริ่มต้นที่น้ำมันเบรกก่อนไหมลองเปลี่ยนน้ำมันเบรกจะอ๋อถ้าบอกว่าท่านไม่เปลี่ยนเนี่ยผมให้เริ่มต้นที่น้ำมันเบรกกับสายถักใช่สายถักที่เวลาเรากำเบรกเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของสุญญากาศเวลาดันให้ลูกสูบทำงานใช่ไหมพอเวลาเราบีบมากๆเนี่ยสุญญากาศมันจะบวมอากาศในสายมันจะบวมการบวมของสายเนี่ยมันก็จะลดในเรื่องของแรงดันลงไปใช่นะครับทำให้การเบรกที่เราจะเบรกครั้งแรกอาจจะแบบไม่อยู่แล้วต้องกดลึกเนี่ยเพราะเวลาสายเบ่งเต็มตัวเนี่ยอากาศถึงจะดันลงไปที่ลูกสูบสู้ทำงานแต่ถ้าจะให้ลูกสูบทำงานเร็วโดยที่ไม่มีอากาศเข้าไปเป็นตัวควบคุมนะครับให้แรงดันน้ำมันมันดันเข้าไปตรงๆเนี่ยเปลี่ยนเป็นสายถักเลยครับแล้วก็ใช้เบอร์น้ำมันที่มันสูงขึ้นบางทีมันไม่ได้ทำเพื่อความเท่อย่างเดียวนะสายถักเนี่ยใช่ไหมมันป้องกันเพราะอย่างที่ก๊อฟบอกของถ้าสายธรรมดาสายยางเนี่ยมันบีบปุ๊บมันบวมแต่สายถักนี่มันมีการรัดแบบเส้นแบบว่ายิงตรงข้างในสายถักจะเป็นหลอดพลาสติกก็จะมีสายถักกันบวมอีกทีนึงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการให้ตัวหรือการบวมเนี่ยฟองอากาศมันเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยใช่แดงดันน้ำมันจะเข้าตรงพอเข้าตรงปุ๊บลูกสูบทำงานเร็วเริ่มต้นก็อย่างนั้นก่อนเลยสายถักกับน้ำมันเบรกลองไล่ดูทั้งหน้าและหลังเชื่อผมดีกว่าเดิมแล้วทีนี้จะกดดูแล้วให้แข็งขึ้นใช่แข็งขึ้นแล้วมันกดแล้วมันเบรกได้ดีขึ้นนะประมาณนั้นอันเนี้ยอย่างแรกคือว่าต้นทุนน้อยสุดแล้วแต่ว่าถ้าสายถักดีๆก็ไม่ได้ถูกนะเขาขายเป็นเมตรเป็นนิ้วขายเป็นนิ้วสายถักบางมิลเท่าไหร่นะน้ำมิลใส่อะไรเออรินเอ้ยสายถักใส่เอวใส่เอวใช่ป่ะมีหลายยี่ห้อตอนเนี้ยแล้วก็มีจะเอาหัวแบบไหนหัววงแหวนหัวปากหัว90องศา45ก็ไปเลือกดูเยอะแยะมากมายเอางี้ก่อนเพราะว่าราคาจะไม่แพงเต็มที่หน้าหลังก็เขาขายเป็นนิ้วอ่ะผมไม่แน่ใจว่าความยาวเท่าไหร่นะต้องไปลองดูนะครับไม่มีกี่บาทหรอกนิ้วนึงคือถ้าต่อมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอมันรวมๆแล้วบางทีก็หลักพันอ่ะก็แค่เปลี่ยนสายมันแพงมันแพงหัวเขาบอกมันแพงนี่หัวเพราะผมเคยใช้ของเอิร์นเอิร์นก็มันเท่าไหร่นะนิ้วเลยมีเอิร์นมีกุดลิกใช่ไหมมีเฮลอีกตอนนี้กำลังฮิตอยู่ใช่ของพี่ลินก็มีนะครับเริ่มต้นจากตรงนั้นนะไม่แพงไม่น่าจะเกิน 3,000 หรอกไปแต่ถ้าใช้ของแพงนะ S500R กับ ZX10R เลือกอะไรดีข้อดีข้อเสียนี่คุ้นๆข้อความนี้ก็จริงก็ดีทั้งคู่แหละใช่แต่เพียงแต่ S500R มันไม่เปลี่ยนโฉมสักทีในขณะที่ ZX10R เนี่ยมันเป็นโฉมใหม่แล้วนะฮะแล้วมันเยอะกว่าใช่ออปชั่นเยอะกว่าด้วย S500Rมันก็มีแค่ชิปอัพแอนด์ดาวน์นะตัวใหม่ล่าสุดขึ้นมาเป็นควิกชิปคือปกติเนี่ยเวลาเพิ่มเกียร์ไม่ต้องบีบคัทเนี่ยก็คือจะเพิ่มได้แบบไม่ต้องบีบคัทแต่พอมาปีนี้เวลาลดเกียร์ลงเล็กเกียร์ก็ไม่ต้องบีบคัทแล้วเหมือนกันจากแต่ก่อนต้องบีบนะฮะก็มีระบบตรงนี้เข้ามาส่วนไอตัว Z10R รู้สึกว่าชิปอัพแอนด์เดียวนะใช่แต่ยังไม่นั่นอ่ะมีสายเข้ามาสักครู่นะครับสายก่อนสายสวัสดีครับคุณสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพี่ครับรบกวนถามปัญหาของโกวิงหน่อยครับพอดีพี่ใช้โกวิง F64ครับครับแล้วมันมีปัญหาเวลาที่เกียร์5ครับเวลาเราวิ่งเร็วๆรอบสูงๆเราจะขึ้นเกียร์5เนี่ยเวลาแค่แตะเนี่ยเกียร์จะสถานที่เท้าทุกครั้งแล้วเวลาขึ้นเนี่ยต้องกดเหมือนกับกดลึกมากทุกครั้งแล้วเราก็ผมก็เอาไปเข้าศูนย์ของวิกวิงครับปรากฏเขาให้เปลี่ยนเบอร์น้ำมันเครื่องครับแล้วก็คือก่อนนั้นคลาสมันดังเขาบอกว่ามันมีอากาศเพราะว่าเป็นคลาสไฮดรอลิกครับแต่ทำมาแล้วประมาณสักสองวีคมันเริ่มเป็นอีกแล้วครับโอ้เป็นที่อะไรเป็นที่คัทหรือว่าเป็นที่เกียร์เป็นที่เกียร์ครับหมายถึงว่าเฉพาะเกียร์ห้าเฉพาะเกียร์ห้านี่หมดเลยเฉพาะเกียร์ห้าเวลาขับไปแล้ว
เมื่อก่อนมันเป็นรอบสูงตอนนี้วิ่งประมาณ90 100เวลาจะใส่เกียร์5ตอนนี้รอบต่ำก็เป็นใช่ไหมพี่เป็นครับปัญหานี้ผมเคยเจอตรงเคยผ่านตามาเหมือนกันอ่ะเหมือนกับว่าไอ้ตัวก้างปูที่มันตัวสลักล็อกอ่ะเพราะมันเป็นเฉพาะเกียร์5ใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นทุกเกียร์ใช่ไหมใช่ครับเป็นเฉพาะเกียร์5ครับมันไม่ได้นี่ต้องเปิดแข็งแล้วเนี่ยใช่ตัวก้างปูจะสึกก้างปูที่เตะเกียร์ตัวที่เกะเข้าเวลาจะมีฟุตเกียร์แล้วมันจะมีตัวกล็อกกล็อกกล็อกเนี่ยตัวก้างปูเกียร์ไอ้ตัวล่องเกียร์5ผมว่าน่าจะมีปัญหาอันนี้ตัว 6B ไม่ใช่ 4ถ้า 6C จะไม่มีกล่องด้านหลังใช่ไหมตามรูปอ่ะใช่อันนี้รูป 6Bอันนี้ไม่ใช่ตัวเป็นเมื่อกี้ 6C เป็นตัวเปลือยครับใช่ 6C จะเป็นสปอร์ต 6C เป็นแบบแนวครูเซอร์แบบใช่ครับเป็นเกียร์เดียวด้วยเกียร์เดียวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วเปลี่ยนไฮดรอลิกแล้วก็ไม่หายอันนี้ของพี่อยู่ทางไหนครับพี่ผมอยู่หัวหินครับหัวหินของเฮียต้อยเข้าไปหาเฮียต้อยใช่ไหมผมก็เข้าไปที่ศูนย์ของเขาครับพี่วิ่งเฮียต้อยอ๋อเข้าไปแล้วก็ยังมีปัญหายังไม่จบครับก็คุณเสือทำให้เสือทำให้เหรออย่างไงมันก็ต้องเข้าอีกอ่ะพอดูแล้วมันปัญหาไม่จบเพราะว่ายังอยู่ในประกันผมแต่ผมก็คือครั้งที่แล้วเข้าไปเขาบอกว่าถ้าเปิดออกมาเนี่ยผมรับปากไม่ได้ว่าทางช่างบอกว่ารถจะมีของมาเปลี่ยนให้เมื่อไหร่นี่ไงนั่นแหละผมคือบอกว่ายังก็ต้องเปิดผมมองว่ามันเป็นที่เกียร์เดียวแต่มันไม่ใช่มันถ้าจะมันจะแข็งเนี่ยมันต้องแข็งกว่าทุกเกียร์มันไม่มีมาแข็งเกียร์เดียวแน่นอนใช่ครับมันเป็นเกียร์5เกียร์เดียวเลยแล้วตอนนี้เป็นที่รอบต่ำด้วยสิไม่ใช่เป็นที่รอบสูงใช่เมื่อก่อนเป็นรอบสูงแล้วก็ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเพิ่มเบอร์ขึ้นมาปรากฏตอนนี้รอบต่ำ780เป็นแล้วครับจริงๆแล้วพี่ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนให้รอบสูงแต่ความร้อนพี่ใช้รถขนาดไหนอ่ะใช้บ่อยป่ะพี่ก็ไม่บ่อยมากสัปดาห์ละ2 3ครั้งวิ่งทั้งประมาณละ100กว่ากิโลไปเปลี่ยนเบอร์น้ำมันที่มันความร้อนสูงขึ้นแต่เครื่องยนต์เราทำงานน้อยนุ่มก็มีผลนะอืมเอาอย่างนี้เอาไงเดี๋ยวเราติดต่อเฮียต้อยไหมเดี๋ยวลองติดต่อให้ดีกว่าอของพี่เฮียต้อยพอทุกภาพพี่ชื่อพี่สุดยอดเลยใช่ไหมฮะใช่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 ยังไงเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ที่หลังมาดีกว่าเดี๋ยวทางเราประสานงานให้พี่ผมพร้อมถามเฮียต้อยพอทุกภาพให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเผื่อว่าถ้าเผื่อว่าตรงเนี้ยถ้ามันเป็นเหตุการณ์จริงๆอ่ะอาจจะแบบประสานงานกรุงเทพด้วยไว้มีของมีพาร์ทหรือเปล่าใช่ใช่ป่ะใช่พี่จะได้ไม่ต้องรอนานคำตอบมาคืออย่างนี้ครับคำตอบมาค่อนข้างตกใจว่าผมตอบไม่ได้ว่าจะมีพาร์ทมาทำให้เมื่อไหร่นั่นแหละมันก็เป็นเรื่องธรรมดาจริงๆนะพี่สุดยอดเพราะว่าของบางทีบางอย่างมันต้องนำเข้ามาพี่ใช่เขาถึงตอบมาอย่างนั้นนี่เรื่องจริงเลยพี่ครับโอ้เดี๋ยวผมจะประสานกับประสานเฮียต้อยแล้วก็ประสานที่บิ๊กวิงใหญ่ที่กรุงเทพให้ว่าถ้าทำมีปัญหาแล้วมีอะไหล่ไหมอะไรยังไงจัดให้เดี๋ยวพี่ทิ้งเบอร์อย่าเพิ่งวางนะพี่ทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์นะเดี๋ยวผมจัดการให้ครับคุณสุดยอดมากครับสวัสดีครับอันนี้ลูกค้าเฮียต้อยพอทุกภาพที่หัวหินเฮียต้อยแสงเอ็นเตอร์เทนไปโอ้ยเฮียต้อยแสงเอ็นเตอร์เทนไป CIF Rally ด้วยกันเชียงใหม่บันเทิงรถแกแบบว่าดังอยู่คันเดียวอ่ะออปชั่นก็เยอะออปชั่นก็เยอะแกชอบแต่งรถแกแข่งด้วยไงใช่แกเคยแข่งในรุ่นของบิ๊กวิงของแกน่ะแล้วก็ได้แชมป์ปีแรกนะเอ็นเตอร์เทนมากเฮียต้อยน่ารักออกถูกที่แล้วจะต้องยังไงก็เอนเตอร์เทนอยู่แล้วนะฮะยังไงพี่สุดยอดไม่ต้องกลัวครับทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์เดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันให้ครับนะอ่ะไอรอนวันเป็นไงบ้างเห็นบางคนบอกมีจุดบอดบอดยังไงอ่ะน่าใช้ไหมครับไอรอนวันจัดไอรอนวันจุดบอดคือหลายๆคนบอกจุดบอดคำว่าจุดบอดของหลายๆคนน่ะคืออะไรต้องบอกมาก่อนคำว่าจุดบอดเราก็เราจะบอกได้ก็จุดบอดคือนะครับยังไงเน้นมานิดนึงคือบางทีก็อย่าไปเชื่อข่าวลือใช่เป็นว่าตอนนี้หลายๆค่ายเนี่ยเขาก็จะมีพวกรถเดโมอะไรกันอยู่ใช่ไหมใช่ก็ต้องลองต้องขอว่าจุดบอดคือบอดยังไงอ่ะเพราะไอ้อย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการดิสเครดิตทางอ้อมนะครับถ้าเกิดว่าเราตอบไปใช่อย่างเรื่องของการฟังกันมาเนี่ยใช่คนเชื่อไหมว่าซื้อรถเหมือนกันสองคันอย่างผมกับพี่ตู่เนี่ยใช้กันไปใช้กันมาเนี่ยจะบอกก็ไม่ตรงกันหรอกผมบอกไอ้นี่ไม่ดีไอ้นี่บอกอันนี้ดีแล้วแต่ผมว่าไอ้นั่นไม่ดีผมบอกไอ้นั่นน่ะมันดีผมไม่เคยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องเอาข้อมูลตรงนี้ว่ามันบอดอ่ะมันบอดตรงไหนว่าแล้วมันบอดจริงหรือไม่หรือว่ามันเป็นแค่คันเดียวหรือว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอย่างไรนะครับเราก็บอกไม่ได้ว่าไอ้จุดบอดเนี่ยมันคือบอดยังไงเอาให้ชัดเอาให้ชัดชัดเจนสักนิดนึงว่าจะให้มันบอดตรงไหนครับนะครับนะครับเน้นสักนิดนึงนะครับเราจะดูให้ได้นะครับเพราะเราก็สั่งเทอยู่แล้วใช่แน่นมีเอเซต่อไปไหมโอเควันนี้หมดเวลานะครับก็เดี๋ยวพักโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครับกับรายการ Speed Rider